ประเทศจีนต้องบอกเลยนะครับว่าเขามีการนําร่องใช้หยวนดิจิตอลมานานพอสมควรแล้วนะครับก็มีการทดลองแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลต่างๆนะครับพอรับฟีดแบ็กก็ไปพัฒนาต่อตอนนี้มีการขยายเมืองนําร่องไปมากกว่า23เมืองแล้วแหะครับน่าสนใจมากๆนะครับเมื่อธนาคารกลางจีนออกมาเปิดเผยว่าล่าสุดได้มีการขยายโครงการนําร่องสงกุลเงินดิจิตอล ที่ออกโดยธนาคารกลางจีนนะครับหรือว่ายวนดิจิตอลตอนนี้ขยายไป23พื้นที่ใน15ภูมิภาคระดับมนลนทั่วประเทศจีนจากเดิมมีเพียงแค่10เมืองกับ1พื้นที่นำร่องเท่านั้นนะครับนอกจากนี้ธนาคารกลางจีนยังออกมาเปิดเผยเพิ่มเติมนะครับได้บอกว่าธุรกรรมยวนดิจิตอลพุ่งสูงขึ้นมา8,300 0ล้านยนูนคิดเป็นเงินบาทนะครับก็อยู่ที่ประมาณ450,000ล้านบาทระหว่างเดือนมก,กราคมถึงพฤษภาคมนี้ โดยมีการทําธุรกรรมมากถึง264ล้านครั้งโดยถ้าหากว่านับตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมเนี่ยนะครับมีร้านค้าเชิงพาณิชย์เกือบ4ล้าน507,000แห่งพร้อมให้บริการชําระเงินยูนดิจิตอลแล้วล่ะครับทางด้านเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางจีนระบุอีกว่าธนาคารกลางจีนเตรียมที่จะขยายขอบเขตของโครงการนําร่องยูนดิจิตัลในลําดับต่อไปรวมทั้งจะมีการปรับปรุงความร่วมมือระหว่างประเทศเพิ่มเติม,ตมด้วย ทัาน,นี้ครับตั้งแต่ปลายป,ายปี2 0 1 2ธนาคารกลางจีนได้มีการเปิดตัวโครงการนำร่องยูนดิจิตอลในเมืองไม่ว่าจะเป็นเซินเจ,จิ้นซูโจ้ซงอันและเฉิงตูก่อนที่จะขยายไปยังที่เซี่ยงไฮ้ไหหนานฉางซาซีอานชิงเต่าและต้าเหลียนในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2013 2 5 1 3ในขณะที่ปักกิ่งและจางเจียโข่วเพิ่งจะเข้าร่วมโครงการนำร่องครับในระหว่างการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกฤด,ดูหนาวของปีนี้ ล่าสุดเดือนเมษายนที่ผ่านมาธนาคารกลางจีนก็ประกาศว่าจะขยายโครงการนำรออ่องยูนดิจิตอลไปยังเมืองอื่นๆซึ่งก็รวมไปถึงเทียนจินฉงชิ่งกวางโจวฝูโจวเสี่ยเหมินและก็6เมืองในมณฑลเจ้อเจียงซึ่งก็เป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมส์ครั้งที่19ในเดือนกันยายนนี้นั่นเองนะครับถือว่าเป็นประเทศที่พัฒนาไปค่อนข้างจะเร็วเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอติดตามนะครับว่าเขาจะสามารถใช้ได้ทั่วประเทศเมื่อไหร่นะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเอนช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ